ปิดตัวแล้วที่จีน Black Shark 3และ Black Shark 3 Pro สมาร์ทโฟนเกมมิ่งสเปคจัดจ้านพร้อมจอ90เฮิรตซ์มีปุ่มพิเศษป๊อปอัพทิกเกอร์ในราคาเริ่มต้น 15,800 บาทเปิดตัวแล้วที่จีน Black Shark 3และ Black Shark 3 Pro สมาร์ทโฟนเกมมิ่งสเปคจัดจ้านพร้อมจอ90เฮิรตซ์มีปุ่มพิเศษป๊อปอัพทิกเกอร์ในราคาเริ่มต้น 15,800 บาทเปิดตัวไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับกับสมาร์ทโฟนเกมมิ่งอย่าง Black Shark 3และ Black Shark 3 Pro ที่มาคราวนี้ครับมีสเปคสุดจัดจ้านกันเลยทีเดียวครับรวมทั้งยังมีฟีเจอร์พิเศษสำหรับการเล่นเกมโดยเฉพาะและราคาที่เป็นมิตรกับชาวเกมเมอร์อีกด้วยครับกับราคาเริ่มต้น 16,000 บาทเท่านั้นครับเอาละครับถึงเวลาเราไปดูสเปคของสมาร์ทโฟนเกมมิ่งทั้ง2รุ่นนี้แล้วครับว่ามีอะไรบ้างเริ่มที่รุ่น Black Shark 3กันก่อนนะครับหน้าจอแสดงผล OLED ขนาด 6.67 นิ้วความละเอียด Full HD Plus อัตรา Refresh Rate 90 Hz อัตรา Touch Sampling 270 Hz ใช้ชิปประมวลผล Snapdragon 865ตัวท็อปรุ่นล่าสุดด้านแรมครับเป็นแบบ LPDDR 4X มีให้เลือก 8GB กับ 12GB ส่วนรอมมีให้เลือก 128GB กับ 256GB ครับบนระบบปฏิบัติการ Android 10ครอบทับด้วยจอ UI 11กล้องหลัง3ตัวครับ Triple Camera กล้องตัวหลักความละเอียด 64 ล้านพิกเซลรูปแสง F1.8 กล้องตัวรองเป็นเลน Ultra Wide ความละเอียด 13 ล้านพิกเซลกล้องตัวที่3เป็นเลนวัดระยะ Depth Sensor ความละเอียด 5 ล้านพิกเซลครับกล่องหน้าความละเอียด20ล้านพิกเซลมีระบบชาร์จเร็วผ่านพอร์ตแม่เหล็กกำลังไฟ18วัตต์รองรับเครือข่าย 5G และ Wi-Fi 6มีให้เลือกทั้งหมด3สีคือ Lightning Black Armor Gray และ Star Silver ครับมีพอร์ตเชื่อมต่อ USB Type-C ให้แบตเตอรี่มาที่ 4,720 มิลลิแอมป์รองรับระบบชาร์จเร็ว65วัตต์ชาร์จเต็มในครึ่งชั่วโมงเท่านั้นครับสมาร์ทโฟนรุ่น Black Shark 3มีรุ่นและราคาตามนี้ครับรุ่นแรม 8GB ROM 128GB ราคาอยู่ที่ 3,499 หยวนหรือประมาณ 15,800 บาทรุ่นแรม 12GB ROM 128GB ราคาอยู่ที่ 3,799 หยวนหรือประมาณ 17,200 บาทรุ่นแรม 12GB ROM 128GB ราคาอยู่ที่ 3,999 หยวนครับหรือประมาณ 18,100 บาทครับมาต่อกันกับรุ่นท็อปกว่าครับอย่างรุ่น Black Shark 3 Pro กันเลยครับหน้าจอแสดงผลเป็น OLED ขนาด 7.1 นิ้วความละเอียด QHD Plus อัตรา Refresh Rate 90 Hz อัตรา Touch Sampling 270 Hz ใช้ชิปประมวลผล Snapdragon 865ตัวท็อปรุ่นล่าสุดและมีให้เลือกแบบ LPDDR4X ที่ 8GB หรือจะเป็นแบบ LPDDR5 ที่ 12GB ครับส่วนรอมให้มาที่ 256GB ระบบปฏิบัติการเป็น Android 10ครอบทับด้วย Joy UI 11กล้องหลัง3ตัวครับ Triple Camera กล้องตัวหลักความละเอียด64ล้านพิกเซลรูปแสง F1.8 กล้องตัวรองเป็นเลน Ultra Wide ความละเอียด13ล้านพิกเซลกล้องตัวที่3เป็นเลนวัดระยะ Depth Sensor ความละเอียด5ล้านพิกเซลกล้องหน้าความละเอียด20ล้านพิกเซลมีปุ่ม Shutter Trigger 2ปุ่มด้านข้างตัวเครื่องครับรองรับเครือข่าย 5G และ Wi-Fi 6มีเลือกทั้งหมด2สีคือ Phantom Black และ Armor Gray ครับมีพอร์ตเชื่อมต่อ USB Type-C มีระบบชาร์จเร็วผ่านพอร์ตแม่เหล็กกำลังไฟ18วัตต์ให้แบตเตอรี่ความจุ 5,000 มิลลิแอมป์รองรับระบบชาร์จเร็ว65วัตต์ชาร์จเต็มได้ในเวลาครึ่งชั่วโมงเท่านั้นครับสมาร์ทโฟนรุ่น Black Shark 3 Pro มีรุ่นและราคาตามนี้ครับรุ่นแรม 8GB ROM 256GB ราคาอยู่ที่ 4,699 หยวนหรือประมาณ 21,300 บาทรุ่นแรม 12GB ROM 256GB ราคาอยู่ที่4,999 หยวนแลกชาร์จ3และแลกชาร์จ3 Pro เปิดให้พรีออเดอร์ในประเทศจีนแล้วครับและจะวางจำหน่ายอย่างเป็นทางการในวันที่6มีนาคมที่จะถึงนี้ครับ